ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมกำลังอยู่กับ Channel Alternative และนี่คือเกมวันพีซบัลติรัสนั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe Channel ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผม Channel ผมมีคลิปดีๆเกี่ยวกับวันพีซมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์กดไลค์กันเข้ามาได้นะครับและก็สตรีมทุกวันไม่ใช่ทุกวันนะครับผมจันทร์และพุธแล้วก็ศุกร์นะครับ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับเราก็มาเจอกันได้นะครับกับช่อง Alternative นั่นเองนะครับผมโอเคน้องๆครับผมคลิปนี้ก็สนับสนุนนะครับผมโดย NP Los นั่นเองนี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่น1ตัวละครที่แบบว่า NP Los เขาจัดให้ผมสักตัวนึงนะครับผมนะเป็นตัวที่สามารถที่จะแก้แชงได้มากๆเลย1ตัวนะครับนั่นคือก็อดอุซบนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ผมไปเล่นมานะผมนึกถึงวันๆครับในช่วงที่แบบว่าโรเจอร์เข้ามาแล้วเขาเป็นตัวที่ปราบโรเจอร์นะครับผมหลายคนก็บอกโอ้ก็อุซอมมันจะไหวหรือเปล่ามันไหวนะครับผมเพราะหนึ่งนะครับผมมันมีเด้งเลือดถึง2ครั้งนะครับผมก็คือแบบมันตายยากมันตายยากเลยครับผมนะก็พยายามแบบว่าเล่นในสเต็ปของสายวิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวสายวิ่งที่ค่อนข้างเกรียนโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็เขาสามารถที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% กับธาตุสีเขียวนะครับผมนะดังนั้นแชงแม่งเป็นธาตุสีเขียวกันโรเจอร์สีเขียวโอเด้งสีเขียวแม่งตีกระจุยหมดเลยนะครับผมนะค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วในเมื่อเขามีพาสซีฟขนาดนี้นะครับผมนะแล้วก็สกิลค่อนข้างเกรียนนะครับแล้วก็ผมใส่ไปในส่วนของยึดธงไว้ด้วยนะนะครับผมการเล่นของก๊อตเนี่ยถ้าใครมีก๊อตในทีมแล้วเขายึดธงเนี่ยพยายามเอาอย่าไปยืนในธงนะครับผมเพราะว่าเขายึดคนเดียวเนี่ยมันจะเกตธงเยอะนะครับผมอันนี้คือเงื่อนไขของเขาไปดูปาร์ตี้ดีกว่าครับไม่พูดเยอะดีกว่าปาร์ตี้ผมมาคู่รอบุกนะครับรอบุกเดี๋ยวผมทำคลิปแน่นอนนะครับผมนะแต่จัดก๊อตให้ดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้แชงมันเกื่อนไงเมตาเขียวไงผมก็จัดให้หน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับก๊อตนะครับใครมีตัวนี้ผมบอกเลยว่าชนะได้หมดนะครับสำหรับสีเขียวเอาจริงๆแต่มันแพ้อาคาต้องระวังนิดนึงแล้วก็สายโล่อย่างไคโดตีไม่เข้าแต่ไคโดเจอน้อยนะครับผมเซเฟอร์ชนะได้ด้วยนะถ้าสู้เซเฟอร์ดีๆคือเซเฟอร์ก็ยับนะครับผมโอเคเป็นสายวิ่งตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเก่งมากในยุคนี้แล้วนะมันกลับมาแล้วนะครับสำหรับก๊อตอุซบนะครับผมโอเคเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสเต็ปก๊อตอุซบของผมไม่รู้จะโหดหรือเปล่านะไปชมเลยครับเอาละครับผมขอขึ้นไปก่อนนะครับผมเซเฟอร์ใจเย็นนะเดี๋ยวผมต้องยิงเลยนะครับผมด่านนี้มันเป็นเทคนิคอะเดี๋ยวเขาจะดอทนะครับผมโอเคเขาจะดอทนี่ไงนะมัดโดนไปแล้วนะครับผมอาคาโดนไปเลยตลกจริงอะนี่ไงโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับอาคาโอ้โหเซฟเฟอร์เอาสกิลหนึ่งไหมผมช่วยดิโลอาคาก่อนช่วยดิโลอาคาก่อนโอเคลงล่างก่อนมาโอเคไอ้ก๊อตมันเถื่อนจริงนะเว้ยเดี๋ยวไอ้โดนดิคือโดนโล่โดนโล่ไม่ได้ไม่ได้แจ้งจัดการเร็วแจ้งจัดการเร็วแจ้งโอเคครับยิงกันเย็นไม่ได้นะผมนะไม่ติดจังหวะระวังเป็นใครโดนลงมาใครโดนใช้สกิลไม่ได้นี่ใช้สกิลไม่ได้นะโดนนะเด้งเลือดนะครับผมต้องระวังน้องแบ็คออกไปก่อนเราจะเอาธงนี้ก่อนนะเก็บไม่ได้ช่วยเพื่อนตรงนี้ก่อนไอ้นี่มันเหลี่ยมจริงนะผมใครนี่อะไรเอาแตกเราติดบูสต์นะครับผมแตกหันกล้องดีอะไรทำเพื่อนเหรอเลือดอยู่นู้นอ่ะแตกไปเรียบร้อยครับผมช่วยเพื่อนเต็มที่ฮะลงมาดิอาคาลงมาดินี่นิดเดียวเฮ้ยโหเซฟเฟอร์มาตรงนี้น่าจะยับนะผมเจอเซฟเฟอร์เก็บลงมากันวางโอเคเอาเซฟเฟอร์ก่อนข้างบนน่าจะโดนนะครับผมข้างบนน่าจะโดนนะเดี๋ยวผมขึ้นไปเคลียร์บนก่อนเขาจะติดบูทด้วยนะครับต้องระวังข้างบนเป็นใครลูฟี่โอเคโซเจอร์ได้อยู่ถึงบนได้อยู่นี่ไงดอไปแล้วนี่ได้ข่าวดอไปแล้วนี่ได้ข่าวสวยเลยอย่าติดบูธโถอย่าติดบูธอย่าเด้งโอเคตรงกลางเดี๋ยวตรงนี้ผมเองโรเจอร์ผมขอยืนคนเดียวโรเจอร์ขอยืนคนเดียวโรเจอร์เข้าใจกูเนี่ยโอเคข้างล่างโล่2ตัวครับผมเดี๋ยวต้องไม่เสียตรงนั้นนะต้องไม่เสียตรงนั้นทำไมกัน
เฮ้ยอะไรเนี่ยแทงยาเรียบร้อยครับ 29,000 อุ๊ยอื้อแอนนาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเซฟวยอ่ะเซฟวยอ่ะเซฟวยอ่ะเซฟวยเกียดคุณเกียดคุณเซฟวยไอ้เวนไอ้เวนเลยอื้อไม่โดนนะผมหลบได้อีกครับกูเยอะเยอะปะโถเอ้ยแม่งเอ้ยเอ้าแพ้ดิครับอย่างงี้โอ้โหแพ้ว่ะจังหวะนี้นะผมเพื่อนไม่กันโทรมาแล้วครับผมขอขึ้นได้ไหมโหขอขึ้นหน่อยเถอะนะครับผมขอขึ้นหน่อยทันไหมทันไหมเนี่ยครับเขาจะดอนนะเขาจะดอนนะแล้วก็ยิงนะครับผมนะเขาจะดอนงับไม่โดนเว้ยจังหวะนี้หืมเจอแฉงไปดิเจอแฉงไปดิอู๋แฉงน่าจะไหวนะครับผมไปทงล่างดีกว่า ตายตายยับเยินไปแล้วอะไรเข้าตรงกันโอ้โหไม่มีสกิลแฉงเหรอแฉงเหรออะไรหลบได้ครับผมแฉงโดนนะดอกละพันนะแฉงแฉงดอกละพันอ้าวแฉงไม่มีการตายนะเรียบร้อยครับผมเป็นไงแฉงไม่มีการตายไม่น่ายึดทงนะจังหวะนั้นนะพูดจริงนะแฉงจับใจเลยพี่มึงแบบยังโอ้โหเด้งเหรอโอ้เด้งยิงไม่โดนนะครับมันไกลมันไกลเกมของการทงก่อนข้างบนคือยังไงเนี่ยข้างบนยับเลยอืมเดี๋ยวอ้าวได้นะนะไอ้ก้อนมันเกลียดนะครับผมนะให้เพื่อนช่วยดีกว่าไม่เอาละไม่บุกดีกว่าอย่ามาตกนะอย่ามาตกนะห้าธงนะผมโดนก้อนไปดิอุ้ยมันไปไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเป็นบอทไปแล้วเป็นบอทไปแล้วขอยิงเลยละกันนี่ไงไอ้ไอ้บ้าแย่งรัดชนะไปโอ้โหเร็วมากเลยนะครับผมนะ MVP เป็นข้อหู NP Lost ว่ะจะไหวเลย NP Lost มันต้องแบบโหดแล้วอ่ะจริงกดไลค์อ่ะโอเคครับเรามาด่านของชาบันดี้นะครับผมเรามาเล่นก็อดคู่กับรอนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะแมตช์นี้กระโดดมาแล้วเราก็ทำการเล็งนะครับผมมันจะโดนพอดีนะมับปังเห็นไหมฮะมันจะโดนพอดีฮะเห็นไหมมันจะโดนพอดีแล้วก็ยัดอีกหนึ่งดอกครับผมเป็นไงโดนไปสองเด้งไปดิโดนไปสองเด้งนะครับผมโดนฟ้าดีๆโหตัวช่วยก่อนลูฟี่น่าจะเดือดนะครับผมลูฟี่น่าจะเดือดยิงลูฟี่แตกยิงลูฟี่แตกเออโดนฟ้าไหวปะเนี่ยยิงไปถ้าผมยิงธรรมดามันจะเด้งเลือดนะครับผมมันออกทงแล้วมันออกทงแล้วออกทงกลางโล่หน่อยกลางโล่หน่อยเออแล้วยืนได้ติดต่อเดียวเรียบร้อยครับโอชิกิมาปะน่ะใครทำอย่างนั้นใครทำอย่างนั้นใครอะไรบัวนี่เลยเดี๋ยวติดแข็งเดี๋ยวติดแข็งไม่ได้ลบก่อนนี่ไงทำไรอ่ะปึ๊บลบไงโดน5ลงไปดิอุ๊ยมันกระเด็นได้มั้ยกระเด็นออกมาได้ไงนี่ไงแตกครับผมอ้าวตรงนู้นใครวะลูฟี่เหรอโอ้โหลูฟี่แม่งเยอะลูฟี่แม่งเยอะว่ะอะไรทำไมว้าวEX เหรอแล้วไงอ่ะผมตัวปราบ EX รู้ว่านี่ยึดไคโดผมน่าจะเด้งเลือดนะครับผมต้องระวังไม่ได้ก่อนรอสกิลก่อนแต่ไม่มันเติมเกตไม่เติมเกตผมให้คุณเติมเกตอ่ะไม่ได้ลำบากนะครับผมโอ้โหยับเลยไม่ไปเสียทงขนาดนั้นนะไปยึดเร็วอยู่ให้มันชาร์จได้เต็มให้มันชาร์จได้เต็มหันกลับมาโดนดีครับผมไม่ไงโดนไปดิไหล
ายธงอยู่ไคโดหลบได้แล้วไงอื้อหลบได้แล้วไงคุณจะเอาธงคืนมันไปไม่ได้หรอกไคโดมันเด้งเลือดนะครับผมต้องให้เพื่อนมาช่วยนะเออเพื่อนมาช่วยแล้วไปธงนู้นดีกว่าอย่ามาเข้าธงอย่ามาเข้าธงน็อกแป๊กไปโอเคไคโดนี่เดือดนะครับผมเดือดเดือดเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหติดแข็งติดแข็งอย่าตายอย่าตายอย่าตายเอาหน่อยโดฟ้าช่วยหน่อยโดฟ้าอีเวเลยโดฟ้ามึงไปไหนเนี่ยสวยแล้วนะครับผมไปทงล่างกันไว้ทงล่างไอโดฟ้ามึงรีบตายไปไหนมึงรีบไปไหนเนี่ยโอเคชนะไปนะครับผมนะโอเคก็ต้องเถื่อนนะยุคนี้ก็เก่งมากนะครับผมแต่จะเจอไคโดไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ใครที่เลือกหา ID หรือกำลังจะซื้อขาย ID นะครับผมมีอะไรมาแนะนำนะครับนั่นก็คือกลุ่ม One Piece Bounty Rush Thailand นั่นเองนะครับผมเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายนะครับแน่นอนครับคุณเข้ามาคุณจะสามารถที่จะมาหา ID ที่คุณถูกใจนะครับผมในราคาที่ดีนะครับผมนี่นะครับโดยการที่ไม่โดนเกรียนเลยนะครับผมเพราะผมกลางกับแอดเอกพัชชูจิตนั่นเองนะครับผมสามารถกลางกับแอดเอกได้ครับใจดีมากๆเลยจริงยังไงก็มากลุ่มนี้กันเยอะๆครับมาอยู่กับพี่กันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ